รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผมเป็นคนชั่วโมงบินสูงแต่วันนี้ผมจะมองโลกให้ช้าลงการเก็บไมค์ของผมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อสำรวจตัวเองเท่านั้นหากแต่ต้องการมองสิ่งต่างๆระหว่างสองข้างทางความงดงามของธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุ่งหน้าค้นหาคนดีคนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าของบุคคลต้นแบบที่เราเรียกเขาว่าคนดีแทนคุณแผ่นดินมาร่วมออกเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกับผมนะครับแล้วคุณจะรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการเดินทางลำตัดศิลปะการแสดงพื้นบ้านรูปแบบดั้งเดิมของไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ค่อยๆถูกลืมเลือนหายไปจากสังคมไทยโดยเฉพาะภายหลังการจากไปของหวังเต๊ะซึ่งเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของลำตัดอนาคตของลำตัดจะเป็นอย่างไรวันนี้รายการแทนคุณแผ่นดินจะพาทุกคนไปพบกับบุคคลผู้ซึ่งยังคงอนุรักษ์สืบสารและช่วยถ่ายทอดศิลปะการแสดงลำตัดเอาไว้กับลำตัดคณะหวังเต๊ะครับรุ่นนะเวรุ่นย่อเลยก็รังย่าเฮแกรำมานารุ่นนะเวรุ่นย่อเลยลำตัดศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยที่มีที่มาจากการแสดงลิเกบรรตนของชาวมลายูแบ่งออกเป็น2สาขาคือฮันดาเลาะและลากุเยาเมื่อมีการดัดแปลงเนื้อให้กลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดจึงเรียกว่าลิเกลำตัดในระยะแรกและเรียกสั้นๆในเวลาต่อมาว่าลำตัดมีลักษณะตัดและเฉือนกันด้วยเพลงของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงลำตัดคือกลองรำมนาและชิงวิธีแสดงจะมีต้นเสียงร้องก่อนโดยส่งสร้อยให้ลูกคู่ร้องรับแล้วจึงด้นกลอนเดินความด้วยสร้อยเดิมพร้อมกับตีรำมนาและชิงเข้าจังหวะการร้องรับนั้นด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลำตัดคณะหวังเต๊ะจังหวัดนครปฐมผมอยู่กับคุณแม่ศรีนวลขำอาจผู้สืบทอดลำตัดคณะหวังเต๊ะครับคุณแม่ศรีนวลสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็เคยดูการแสดงลำตัดลำตัดมันต่างกับลิเกต่างกับซอต่างกับโนราอะไรยังไงครับต่างค่ะเพราะลำตัดเนี่ยมันเดินเนื้อยาวเป็นกลอน10หัวเดียวมันคืออะไรครับกลอน10หัวเดียวกลอนของลำตัดไม่ใช่กลอน8นะกลอน8ก็ต้องหัวเดียวต้องลงว่าด้วยไลก็ไลตอนท้ายลาก็ลาลันก็ลันตอนท้ายนี่คือลำตัดลำตัด
ไลลาลันมีทุกกลอนไลลาลันลูลีอะไรเนี่ยมีหมดมันร้องเป็นเพลงเหมือนซอเหมือนลิเกเหมือนลาลาไม่ลำตัดถ้าเดินเนื้อลำตัดไม่มีการตบมือไม่มีชิงไม่มีอะไรแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าลำตัดล่ะครับลำก็คือเพลงยาวๆยาวๆตัดลำตัดก็ตัดเอาสิ่งอลาพลาน้อยเข้ามาสมมติว่าร้องลำตัดสักชั่วโมงนึงพออีกสักครึ่งอีกชั่วโมงนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นลำตัดสักชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไปเพลงอีเซลเพลงฉอยแล้วแต่เราจะไปตัดเอาอันอื่นมาใส่ตัดเอาสิ่งอันพลาน้อยเข้ามาเหมือนสมัยพ่อหวังก็จะมีเล่นออกแจ็คออกแขกออกเล่าอะไรเงี้ยลำตัดหวังเต้เนี่ยตั้งขึ้นมาได้อย่างไรตั้งแต่ตอนไหนครับแม่ศรีนวลครับหวังเต้นะครับตั้งแต่เริ่มคือพ่อเขาพ่อเขาชื่อเต้แล้วพอหวังเนี่ยพ่อหวังชื่อหวังดีที่เรียกว่าหวังเต้ก็คือคุณพ่อของพ่อหวังเต้เนี่ยชื่อเต้ชื่อเต้ฮ่าแล้วก็พ่อหวังก็ชื่อหวังดีหวังดีแต่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกกันเหมือนชื่อพ่อเรียกกันพ่อทั้งลูกเลยไอ้หวังเต้มาแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกพ่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วแม่ศรีนวลมาร้องมาเล่นมาลำตัดได้ยังไงครับถ้าเรื่องจริงๆแล้วแม่ไม่รู้จักลำตัดเลยนะตอนนี้เป็นเจ้าของคณะลำตัดแล้วเนี่ยไม่ทีแรกก็คือแม่ไปอยู่น่ะเป็นลูกผู้พี่เขาก็มาเล่นลำตัดแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจเพราะแม่ช่วยแม่ทำนาทำไร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีตาเขาก็เห็นแม่เป็นคนที่ยิ้มเขาบอกอีเด็กคนนี้มันยิ้มดีพอหวังกับแม่ไปอยู่เขาไปบ้านแม่เขาอ่ะเขาก็บอกเอ้ยหวังเอาอีเด็กคนนี้ไปเล่นด้วยสิเขาก็เรียกมาแล้วก็สวัสดีไม่รู้จักลำตัดไม่รู้ยังเรียนสื่ออยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยแม่ศรีนวลเริ่มมาร้องมาฝึกลำตัดตั้งแต่อายุกี่ปีครับเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนอายุ15อายุ15เขาก็ไปรับเข้ามาฝึกมาอยู่ในคณะของหวังเต้เลยอยู่กับแม่ประยูนหวังเต้นี่แหละแล้วตั้งแต่การจากไปของหวังเต้เนี่ยเป็นยังไงบ้างลำตัดมันก็มีผลกระทบกันนะพ่อหวังเต้ก็คิดว่าแม่หยุดแล้วแม่เลิกแล้วเพราะไม่มีพ่อหวังแล้วอะไรเงี้ยงานก็จะน้อยลงเพราะว่าเจ้าภาพก็จะเข้าใจว่าแม่เลิกไม่หยุดแต่พอตอนหลังเขาก็จะรู้ว่าอ๋อยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ยังรับงานอยู่ยังอะไรอยู่เพราะคณะก็ยังอยู่ครบที่ไม่อยู่ก็คือมีพ่อหวังปรีชาทวีนั่นก็ไม่อยู่แล้วไปตั้งคณะแล้วแม่ประยูนก็ไปตั้งคณะหมดแล้วอ๋อนี่ไม่ใช่ว่าการจากไปของพ่อหวังเต้เนี่ยลำตัดก็ไม่ได้หายไม่ได้หายคือที่ออกไปคือไปตั้งวงใหม่ได้อีกนะขยายวงไปต่อได้อีกใช่กว่าเดิมจะว่าหวังเต้ไม่อยู่ไม่ดีไม่ใช่เพราะบารมีที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้ใช่ใช่นี่คือบารมีเก่าๆใครก็บอกเพราะว่าแม่ไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็บอกให้เป็นคณะแม่ศรีนวลบอกไม่หวังเต้คือเครื่องหมายการค้าของลำตัดเลยคือทำให้เรามีคนรู้จักตรงนี้แล้วเรามีรายได้ที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องมาได้ก็เพราะว่าพ่อหวังเต้ก็ขอใช้ชื่อพ่อและชื่อเสียงของท่านเสน่ห์ของลำตัดเนี่ยคุณแม่ศรีนวลคิดว่าอะไรมันคือเสน่ห์ของมันครับเสน่ห์ลำตัดเหรอมันมีหลายอย่างเนาะอย่างเสน่ห์ลำตัดมีกลองธรรมดาเสน่ห์นะพอตีกลองเนี่ยคุณมันคลึ้มมันคลึ้มลำตัดมีเครื่องดนตรีกี่ชิ้นครับเนี่ยมีกลอง4ใบกลอง4ใบชิง1กลับ1ฉับ1ก็มี3อย่างอันที่จริงมี3อย่างที่จริง3อย่าง3อย่างแต่6ชิ้นกลองชิงฉับกลองชิงกลับดนตรีแค่3อย่างแค่นั้นเองใช่ให้ความสุขความบันเทิงกับผู้ชมฟังได้แล้วใช่แม่ศรีนวลครับแม่ศรีนวลมีแรงบันดาลใจอะไรที่มาอนุรักษ์การแสดงลำตัดเอาไว้ครับเนี่ยแรงบันดาลใจของแม่ก็คือมันเป็นอาชีพและแม่รักใจรักในอาชีพใช่แล้วถ้าผมจะอนุรักษ์อะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอะไรครับก็เริ่มต้นจากใจเราแล้วยังไงต่อใจเรารักไหมเราอยากถ่ายทอดให้เขาไหมมันอยู่ที่ใจเรานี่คือสิ่งที่เราจะอนุรักษ์สิ่งดีๆภูมิปัญญาการละเล่นการแสดงพื้นเมืองการแสดงของจริงของพวกเราเอาไว้ใช่นี่แหละคุณผู้ชมครับได้แนวคิดดีๆจากคุณแม่ศรีนวลเป็นแบบอย่างนะครับการที่เราจะอนุรักษ์
หรือถ่ายทอดการละเล่นการแสดงท้องถิ่นที่ผมถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราเอาไว้เนี่ยเริ่มต้นจากใจของเราครับแล้วให้ถ่ายทอดต่อไปให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับให้ด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีให้สิ่งที่ดีต่อกันครับหลังจากที่หวังเต๊ะได้จากไปแม่ศรีนวลก็ยังไม่เคยยอมแพ้และยังคงยืนหยัดที่จะรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์อย่างลำตัดต่อไปและช่วงหน้ามาช่วยสืบสานการแสดงที่มีเสน่ห์นี้ต่อไปด้วยกันกับรายการแทนคุณแผ่นดินช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดย Toyota ขับเคลื่อนความสุขบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยผิดพลั้งอย่างไรอย่างไรอภัยให้ด้วยว่าผิดพลั้งอย่างไรอย่างไรอภัยให้ด้วยนึกว่าเอ็นดูชูช่วยฮาล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 าฮาล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 าอย่าปล่อยให้มูไม่บันไลและนี่คือความสนุกสนานเคลื่อนเคงความบันเทิงของการแสดงลำตัดศิลปะพื้นบ้านของไทยเราครับเป็นการประชดประชันฝีปากผ่านการขับร้องเป็นเนื้อหาบทเพลงเนื้อหาการเกี้ยวพาราสีการประชดประชันการหยอกล้อการกระเซ้าเย้าแย่ถึงว่าการแฝงอารมณ์ขำขันไปด้วยคำพูดสองแง่สามงามครับตอนนี้ผมพร้อมที่จะเรียนการขับร้องกับวงหวังเต๊ะเรียนกับคุณแม่ศรีนวลแล้วครับคุณแม่ศรีนวลครับแสดงลำตัดต้องใช้คนกี่คนมีดนตรีอะไรบ้างอธิบายหน่อยครับค่ะนางเอกบางทีคนนี้ก็นางเอกบางทีคนนางรองพอเด็กยังเด็กตัวร้ายยังค่ะแล้วก็มีพระเอกพระเอกนางเอกตัวรองค่ะนางเอกและนู่นนางองค์นั่นคนที่3ที่3ที่4นางองค์นี่คือเล่นตำแหน่งอะไรก็เล่นขับร้องขับร้องค่ะอ๋อร้องนะนี่ก็ร้องหมดมีพระเอกนางเอกใช่เป็นตัวร้องแล้วก็มีตัวคอเค้าเรียกข้อ1ข้อ2ข้อ3ตัวร้ายไม่มีเลยตัวร้ายไม่มีมีแต่ขำขันลำตัดก็มีตัวร้ายตัวตลกก็ตัวเดียวกันตัวร้ายกับตัวร้ายก็ร้ายตรงนั้นก็ไม่แน่เพราะแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันนะเนาะใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วนี่ป้งป้งปึงปึงอะไรอยู่หลังผมเนี่ยครับเนี่ยรัมมานาจ้ะรัมมานาต้องใช้กี่ตัว4ถ้าแสดงจริงๆเราใช้4ใบ4ใบนี่เราคือซ้อมกันอยู่ก็ใช้2ใบก็ได้บางครั้งก็ใบเดียวบางครั้งก็2ใบซ้อมกันฝึกซ้อมกันใช่ค่ะแล้วก็มีชิงผมเห็นมีชิงด้วยชิงนึงแล้วก็กลับหาลำตัดง่ายมั้ยมีดนตรีแค่3อย่างเองเครื่องดนตรีรัมมานาชิงกลับแล้วการฝึกซ้อมนะครับเริ่มต้นเลยฝึกซ้อมขับร้องมันต้องเนื้อร้องต้องเขียนใครเขียนมันไหมครับต้องเขียนเขียนมีหลายเพลงมากเลยเพลงชอยเพลงกีเซลเพลงเรือเพลงขอทานหวังเต้เป็นคนเขียนคนเดียวเพื่อได้จะให้เขาวางโครงเรื่องป่ะใช่ใช่เขาจะว่าพอผู้หญิงติผู้ชายก็ขึ้นมาแก้อะไรเนี้ยป๋าจะเขียนคนเดียวเพลงแล้วปัจจุบันของแม่ปัจจุบันก็มีลูกสาวถ้าบางครั้งมันไม่ยากมากแม่ก็ทำเองเขียนเนื้อแม่ศรีนวลครับกรสิบหัวเดียวกรแปดหัวเดียวมันเหมือนและต่างกันยังไงครับกรสิบหัวเดียวเป็นเนื้อลำตัดไม่มีตบมือไม่มีอะไรทำไมมันมีขยโยค4คำมันก็ลงท้ายได้ลายเหมือนกันสมมติทุกท่านที่นับถือผมยกมือขึ้นวันทาพวกลำตัดพัฒนามีลีลาใหม่ๆก็อะไรการละเล่นที่เห็นว่าจะนำมาซึ่งความสุขมันเป็นของสนุกๆ
ที่ทันยุคทันสมัยใช่ไหมลงลายหมดไรอีกแล้วเนี่ยเรียกก่อนสิบหัวเดียวนี่เนื้อลำตัดนี่เนื้อลำตัดนี่ตัวเนื้อลำตัดเนื้อลำตัดถ้าเป็นเพลงก่อนแปดก็เพลงชอยยังไงบ้างครับพอหยุดลำตัดก็สั้นเพลงชอยมาลองดูกันสักหน่อยมันจะแค่ไหนพวกลูกคู่คือคักเลยอย่ามัวชักช้าช่วยกันรับเอชาหน่อยเป็นไรเห็นไหมเราลงไลอันนี้ก็แปดก็ไลอีกไลไปตลอดลาก็ลาไปตลอดใช่ลันก็ลันลันก็ลันตลอดก่อนสิบหัวเดียวก่อนแปดหัวเดียวนี่คือเพลงเพลงเพลงชอยลำตัดเพลงชอยลำตัดเพลงอีเซลก็มีอยากฟังเพลงอีแซวเข้าแถวมาเลยเอิงเอยตักชานิ่งเฉยกันอยู่ใหญ่นี่เป็นเพลงอีแซวที่เป็นแนวสุพรรณอยู่ใกล้ๆบ้านฉันมาทันทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยมันก็ลงไหลเหมือนกันเพลงอีแซวเป็นกลอนไหมก็เป็นกลอนนะหมายถึงมันต้องบังคับผัดคล้องจองอะไรกันไหมถ้าคนร้องเป็นก็ร้องยัดเนื้อเข้าไปได้แต่ถ้าคนร้องไม่เป็นก็แปดเพลงอีแซวเพลงเรือเพลงเรือยังไงครับเอ้ยสิบนิ้วลูกจะประนมสองก็หอนกราบกลมวันท้าลูกขอกราบกลมเอ้ยประนมก่อนลูกขอไหว้คุณบิดอนมารดาไว้ครูเพลงเรือนะช่วยเหลือเจือจุนได้สาบซึ้งถึงพระคุณนี่แหละมากแล้วได้3เพลงแล้วใช่มั้ยครับเนี่ยค่ะ3เพลงต่อไปเพลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเอ้ยหยิบเอาเขียวขึ้นมารำฟ้อนขอย่อก่อนขึ้นอันทุลีเอาเฮ้สิบนิ้วขึ้นหอบนบไวแม่โพศกแม่สารีเอาเฮ้เหมือนกันนี่คือเพลงเกี่ยวข้าวนี่เพลงเกี่ยวข้าวสี่แล้วเพลงขอทานเอ้ยคุณผู้ชายบนบ้านเรือขอทานมาเรียกพอได้ยินสำเนียกนะพ่อจงเอ่ยอาหาดูมาให้ด้วยนึกว่าช่วยดูดูมาให้ด้วยนึกว่าช่วยการุณโอพ่อคุณคุณผู้ชมครับการแสดงลำตัดมีถึง5บทเพลงเลยนะครับมีเพลงช่อยเพลงเรือเพลงอีแซวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงขอทานที่เขาเรียกว่าเพลงหรือว่าการแสดงลำตัดเนี่ยไม่ใช่ตัดเอาเนื้อร้องเอาทำนองออกแล้วเอามาแสดงนะครับเป็นการตัดเอาแต่ละบทเพลงเนี่ยอยากจะฟังเพลงอะไรใน5เพลงเนี้ยลำตัดเนี่ยเขาร้องให้ได้หมดเลยครับได้ทุกเนื้อทุกทำนองทุกสไตล์ไม่ได้ตัดแล้วเอามาร้องปนกันนะครับทำความเข้าใจไหมไม่ใช่แม่ศรีนวลครับผมอยากจะร้องลำตัดเป็นแล้วล่ะครับช่วยสอนผมหน่อยครับมาเริ่มกันเลยครับขึ้นลูกคู่ก่อนขึ้นลูกคู่ต้องหัดขึ้นลูกคู่ก่อนชื่นจิตนี่กระหายชื่นใจจะไปเที่ยวเล่นลมพัดเย็นเย็นจะไปเที่ยวเล่นในสวนลำไยให้ผมร้องตามใช่ไหมครับใช่ต้องร้องตามพอได้ไหมงานเข้าแล้วสิทีนี้ร้องตามแม่ตอนนี้ผมจำได้ทั้งเนื้อจนจบเลยเหรอชื่นจิตแล้วมาจบที่ลำไยส่วนต้นการยังจำไม่ได้เลยจำแม่เลยแม่จะแบบแม่จะร้องไปท่อนหนึ่งแล้วร้องตามใช่ไหมครับสมมติชื่นจิตนี่กระไรชื่นจิตนี่กระไรโอ้โหเหนื่อยไปเรื่อยไม่เป็นไรเหมือนมันจะง่ายเนาะทีแรกแรกแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ตอนแรกๆก็ต้องประมาณเสียงก่อนตั้งเสียงคือตั้งเสียงเราร้องเสียงในคอนะร้องเสียงในคอใช่อย่าร้องเสียงขึ้นหูถ้าร้องเสียงขึ้นหูจะไปลำบากต้องทำยังไงครับชื่นจิตนี่ก็ได้ไม่ใช่ต้องร้องจากในท้องมาชื่นจิตนี่ก็ได้จะหยุดตรงนี้อะไรชื่นจิตชื่นจิตนี่ก็ได้นี่ขึ้นหูแล้วมาไหนที่ชื่นชื่นไหนที่อะไรชื่นอันนั้นแหละชื่นจิตนี่ก็ไรชื่นจิตนี่ก็ไรช
ชื่นใจจะไปเที่ยวเล่นชื่นใจจะไปเที่ยวเล่นลมพัดเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นจะไปเที่ยวเล่นในสวนลำไยจะไปเที่ยวเล่นในสวนลำไยเอางั้นลองตามฝึกขึ้นกันมาแล้วต่อไปเนื้อร้องขอตัวอย่างที่ถูกต้องแสดงให้ดูเลยครับเอาที่ถูกต้องเนาะสิทธิ์พี่ครับสักหน่อยสิทธิ์พี่หน่อยครับทุกทุกท่านที่นับถือผมยกมือขึ้นวันทาพวกลำตัดพัฒนามีลีลาใหม่ๆการละเล่นที่เห็นว่าจะนำมาซึ่งความสุขมันเป็นของสนุกสนุกที่ทันยุคทันสมัยโอ้โหคุณผู้ชมครับแวดวงการลิเกมีจัยยามิชัยมีกุ้งสุทธิราชแล้วเดี๋ยวดูแวดวงลำตัดครับไม่ได้อนาคตคนต่อไปครับ นี่น้องอะไรครับพระเอกชื่ออะไรครับเฟรมครับเฟรมชื่อเฟรมเดี๋ยวเจอเฟรมลำตัดครับอนาคตข้างหน้าไม่แน่ครับได้น้องเฟรมได้เจอกัปตันอุ้ย ยังยืนยงมั่นคงไม่แคลนคลอนชายคมขำในคำกลอนสับสุนทรภาษาไทยแป๊บเดียวนะพัก2วันนะหูแจ๋วเลยจะเอาให้ถึงขั้นแสดงสัปดาห์นี้ผมได้มีการเรียนการร้องรำตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกว่าจะมาเป็นการแสดงรำตัดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องผ่านการฝึกชิงไหวชิงพริบกันของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงและผ่านการฝึกซ้อมกันอย่างยาวนานแค่เพียงเสียงร้องนั้นผมยังไม่สามารถที่จะขึ้นเวทีได้ครับสัปดาห์หน้ามารำตัดกับผมติดตามชมนะครับ